ใช่อ้าววงไปดึงวันอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับ Plan vs Zombie Hero ค่ะวันนี้เราจะได้เล่นเป็น Spudo นะคะ Bubble Up ย้ายแพลนและเลือดบวก4สกิลที่2 Storm Front แพลนทั้งหมดดาเมจบวก1เลือดบวก1สกิลที่3สร้าง3ดาเมจให้กับซอมบี้สกิลสุดท้ายเทเทอร์ทอสนะคะสร้างระเบิดพื้นที่มี1เลือดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไอตัวระเบิดพื้นตายก็จะสร้าง6ดาเมจให้กับซอมบี้ที่อยู่เลนนั้นค่ะวันนี้เราจะมีตัวนี้อยู่ในมือด้วยนะคะ Secret Agent นะคะตัวนี้จะสามารถเด้งซอมบี้กลับขึ้นมือนะคะแล้วทำให้ซอมบี้ตัวนั้นดาเมจบวก3เลือดบวก3ค่ะมาดูกันว่าจะได้เจอกับใคร Spudo vs Brain Feastโอเคเราเล่นสายเบอร์รี่ใช่ไหมจัดไปรอบแรกเทิร์นแรกยังไม่มีใครเล่นค่ะเลือด20เท่ากันทั้งสองฝ่ายนะต่อไปเล่นไหมทางนู้นเล่นเล่นตัวอิมเวสท็อกซิกเวสอิมนะคะตัวนี้มีสกิลเดดลี่แล้วก็มันจะทำให้ทางตัวอิมทั้งหมดอ่ะติดสถานะเดลี่หมดเลยแล้วลงตัวนี้ค่ะเชลมัชลูมนะคะตัวนี้เมื่อมีเอาอะไรมาสมหัวจะสร้าง2ดาเมจซึ่งเดี๋ยวเราจะสร้างใส่ตัวนี้แน่นอนแน่นอนปึ๊บปึ๊บโอ้โหคิดไม่ตกระหว่างจะสร้างใส่อะไรเอางี้ละกันสร้าง3ดาเมจใส่ตัวนี้ก่อนสามดาเมจใส่นี้ไหมเก็บเอาไว้ดีกว่าไม่เป็นไรผัดกันแรกไปคนละหมัดก่อนสองสองอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บนะเราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราต้องจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนทุกคนเราขอเอาตัวเนี้ยไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็สร้าง3ดาเมจไปเลยเท่ากับว่าตัวนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้เราปล่อยมันไปใช่ปะเมื่อมันโจมตีเราใช่ปะมันจะย้ายไปเลนขวาแล้วก็โจมตีต่อแล้วก็ย้ายไปเลนขวาแล้วก็โจมตีต่อดังนั้นเราควรจะจัดการมันตั้งแต่แรกเลยนี่ไงปึ๊บแล้วโชคดีที่เราต้นไม้เราพืชย้ายมาอยู่ตรงนี้ไงอ่ะโอเคมาต่อค่ะเราไม่รู้ว่าในนี้มีอะไรนะทุกคนเราใส่นี้ดีไหมจะย้ายมาตรงนี้สร้างสองดาเมจใส่ตัวนี้ก่อนเอาเราไม่ได้ย้ายหรอวะอ๋อเราจะย้ายตรงนี้นี่วะย้ายมานี่ย้ายหนีแป๊บนึงเพิ่มเลือดซอมบี้โอเคมันเพิ่มเลือดตัวมันเองโดน2โดน3เราไปติดมิเตอร์บล็อกค่ะทีนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นตัวนี้ก่อน3ดาเมจใส่ตัวนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าตระกูลอิมตัวไหนก็ตามโจมตีเรามันจะจั่วการ์ดขึ้นมือแล้วก็ตัวเบอร์รี่ของเราเนี่ยทุกครั้งที่มีการเล่นพืชตระกูลเบอร์รี่มันจะสร้างหนึ่งดาเมจให้กับเลนข้างๆนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะวางตัวนี้สร้างหนึ่งดาเมจให้กับทุกตัวโอเคเหลือตัวนี้ตัวเดียวแช่แข็งแพลนที่อยู่กลางเลนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเราจะโหดแล้วทุกคนเดี๋ยวคราวหน้าเราจะโหดแล้วอะเดี๋ยวเราจะวางตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็เล่นเราเล่นสตรอเบอรี่ค่ะเพราะเล่นสตรอเบอรี่ตัวนี้จะสร้าง1ดาเมจมาดูว่าทางนู้นจะยังไงที่แน่ๆโอกาสที่เราชนะสูงมาก
แพลน9เลนดาเมจลบ1เหลือลบ1ไม่เป็นไรไม่เป็นไร2ปึ๊บสตรอเบอรี่นะคะทุกครั้งที่ตระกูลเบอร์รี่ทำร้ายพืชหรือทำร้ายฮีโร่มันจะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีก2ดาเมจให้กับศัตรูตัวนั้นนะอุ๊ยมันจะจัดการสตรอเบอรี่เราแน่เลยเราเล่นตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะ Poison Ivy นะคะมีสกิลอันติฮีโร่4ด้วยแล้วเกิดเราโดนไปมันน่าจะจัดการสตรอเบอรี่เรานี่แหละโอเคติดมิเตอร์บล็อกยังไงซอมบี้เลือดบวก2ดาเมจบวก2ฮึบฮึบโอเคแล้วอะไรอีกไหมเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้ไปนะคะสร้าง1ดาเมจให้กับซอมบี้ทั้งหมดตัวนี้ก็จะตายตัวนี้จะโดน1ดาเมจจากไอตัวองุ่นนะคะซอเกรฟแต่ว่ามันจะโดนอีก1ดาเมจจากสตรอเบอรี่นะคะเท่ากับว่าทางนู้นจะไม่มีซอมบี้เหลืออยู่เลยแล้วเราก็จะชนะไปในเทิร์นนี้ค่ะมาดูก่อนมาเล่นทริกการ์ดเลยไม่เล่นด้วยเรียบร้อยและนี่คือชาเลนจ์โหมดนะคะประจำวันที่30เดือน5 2566ค่ะต่อไปเราก็ต่อกันเลยกับของไม่ใช่ของวันที่1นะคะเดือน5 2566วันแรงงานค่ะเริ่มต้นเราได้เล่นเป็นเนปตูน่านะคะสกิลแรกโดฟินาโดเด้งแรนดอมแพนขึ้นมือกลับไปนะคะสกิลที่2 Possessed นะคะทำให้ซอมบี้เลือดบวก2แล้วก็มีสกิล Frenzy สกิลที่3 Encrypted ค่ะทำให้ซอมบี้ซ่อนกลับไปในเกรฟสโตนแล้วก็โจกการ1ใบสกิลสุดท้าย Octopus นะคะตัวนี้สร้างปลาหมึกที่มีดาเมจ3เลือด2นะคะแล้วเล่นในเล่นน้ำได้ด้วยวันนี้ตัวเราฝั่งเราหรือในเกมเราจะมีตัวนี้อยู่ในมือทีมมาสคอตค่ะ Spot Imp Zombie ทุกครั้งที่สตาร์ทเทิร์นซอมบี้ที่เป็นตระกูลสปอตทั้งหมดจะดาเมจบวก1เลือดบวก1ค่ะมาดูกันไซตรอน VS เนปตูนนะเริ่มต้นด่านนี้นะคะมีน้ำกับไฮเลนสลับที่กันนะคะในแมปค่ะเลือด20เท่ากันทั้ง2ฝ่ายพื้นที่เราเล่นเป็นตระกูลสปอตโอเคถึงแม้เราจะมีสกิลสำหรับเด้งแพลนทิ้งแต่เราก็ไม่เด้งนะในเทิร์นที่2จัดไปไหมทำร้ายไปเถอะโอเคแลกเลือดกันไปเฮ้อทำไมลงอย่างนี้อ่ะกระเทียมที่ไหนใครเขาลงซ้อนกันโอเคต่อไปตัวนี้นะคะตอนเล่นนี่เราเล่นในไฮเลนค่ะแต่พอมันโผล่จากเกรฟสโตนมันจะย้ายไปในน้ำแล้วมันก็จะดาเมจลบดาเมจบวก1เลือดบวก1ค่ะเพนคงกระพันในเทิร์นนี้ไม่รู้สิแล้วฉันย้ายหนีก่อนบ๊ายบายวูบฟลุปจบที่3โดนติดมิเตอร์บล็อกค่ะอย่างเราได้ตัวสกิลเฟรนซีเพิ่มเลือดให้กับซอมบี้แล้วก็มีสกิลเฟรนซีต่อไปเดี๋ยวเราอาจจะเล่นสายสกิลโอ้โหตรงนี้โหดมากขวางในน้ำก่อนเด้งใบขอให้เด้ง2ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งขอ2ตัวนี้โอเคแต่พอมันกลับมามันก็จะโหดอยู่ดีโดน4ดาเมจทุกคนเราเล่นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราเด้งตัวนี้ทิ้งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันเอามาใส่ที่เดิมตัวนี้จะดาเมจบวกเพิ่มนะคะทุกครั้งที่มีพื้นมาใส่มันไม่ใส่หรอไม่ใส่ก็เด้งงูทิ้งสิจ้าโอเคเราก็ตอดไปเรื่อยๆเหมือนกันเด้งงูทิ้งแสดงว่าเดี๋ยวรอบหน้าแม่งก็มางูก็มาอีกแน่นอนเด้งทิ้งอีกรอบนึงโอเคไหมทุกคนมันจะเล่นงูไหมเนี่ยมันก็เล่นงูเหมือนเดิมแต่มันมีตัวนี้มาขวางด้วย
เธอทำให้ฉันโมโห3ติดมิเตอร์บล็อกโอ้โหตัวนี้คงกระพันเหรอมันโหดอันนี้ทุกคนมันโหดมากเลยเดี๋ยวเราจะเล่นตัวนี้แล้วก็ทำให้ซอมบี้คงกระพันค่ะที่เป็นสปอร์ตคงกระพันคือฆ่าไม่ได้ถ้ามันจะสร้างเราถ้ามันจะทำให้เราตายมันต้องสร้างพืชไว้ในเลนนี้เพื่อที่จะสร้าง7ดาเมจมันสร้าง4แทนโอเคมันแช่แข็งทุกคนฮึบฮึบไม่เป็นไรเรายังมีคงกระพันอีกรอบหนึ่งทุกคนยังมีคงกระพันอีกรอบหนึ่งเราก็3กับ4มันเปลี่ยนได้อยู่ฮึบแล้วก็ทำให้ซอมบี้ทั้งหมดคงกระพันในเทิร์นนี้ค่ะทั้งหมดทั้งแถวเลยทางนู้นจะลงอะไรเรายังสามารถมีสกิลเฟรนซีได้ด้วยนะทำให้ซอมบี้ตัวใดตัวหนึ่งมีสถานะเฟรนซีโอ้โหถ้าเฟรนซีสงสัยจะต้องใส่ตัวนี้แล้วล่ะทุกคนโอเคสี่ดีแล้วแหละที่ใส่ตัวนี้เดี๋ยวรอบหน้าถ้ามันวางพื้นอะไรเราก็จะได้โจมตีเขาไปได้ฮึบอ่ะเพิ่มเลือดจ้าเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจให้ทุกคนอืมอ่ะใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะตัวนี้ชุมแชมเปี้ยนนะคะตัวนี้พอเล่นปุ๊บเนี่ยจะทำให้แพลนทั้งหมดดาเมจลบ1ค่ะแล้วถ้าเกิดตัวไหนที่มีดาเมจต่ำกว่า2ก็จะทำลายทิ้งเลยฮึบโอเคดูทางนู้นจะจัดการยังไงคือแถวเนี้ยตายได้เลยนะในน้ำเนี่ยแต่ถ้าเกิดมาเล่นพืชอะไรก็ตามมันก็จะถูกดูดมาในเลนนี้ค่ะเพราะเลนนี้มันมีแบล็คโฮเนี่ย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 มันมีตัวนี้ทีมอัพใช่ปะเห็นปะถูกดูดมาเอาชนะเรียบร้อยแล้วค่ะจากในน้ำนะคะในน้ำโจมตี5ดาเมจเรียบร้อยและนี่ก็คือ Challenge Mode ประจำวันที่1เดือน5 2566วันแรงงานค่ะทุกคนเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย